เซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่29ถือหางผู้อาวุโสก้าวโมโห,โหโจนตาถลนออกมาเส้นผมบางบ,าง,บางบนศีรษะของเขาแทบจะตั้งขึ้นอีกครั้งเขาคิดไว้แล้วว่านางหนูร้ายกาศคนนี้จะมาวุ่นวายอีกโชคดีที่เขาเตรียมแผนรับมือไว้ก่อนแล้วจากนั้นผู้อาวุโสก้าก็มองไปที่เยี่ยนชิงทันทีแล้วพูดขึ้นว่า สั่งสอนลูกของเจ้าเสียหน่อยเถิดนางไร้พลังแต่กำเนิดจะไปทำอะไรได้ใต้เท้าเฉาอยู่ที่นี่เจ้าก็ยับยั้งชั่งใจเสียบ้างความหมายของคำพูดเหล่านี้เขาต้องการให้เยี่มชิงรู้ว่าในเมื่อลูกสาวของเจ้าไรพลังแต่กำเนิดเจ้าเองก็ไม่อยากให้นางถูกคัดเลือกเป็นซิ่วหนีเช่นนั้นก็จงยับยั้งชั่งใจเสีย อย่าเข้ามาวุ่นวายเยี่ยนชิงคิดตรงกับคำพูดเช่นนี้ของเขานักแต่เยี่ยนอีกลับกล่าวแทนบิดาของนางว่าข้าไรพลังแต่กำเนิดมีใช่ไรสมองแต่กำเนิดเสียหน่อยเรื่องง่ายดายเช่นนี้ย่อมพิสูจน์ได้ง่ายอยู่แล้วผู้อาวุโสก้าหึมเฉาหมิงเฉิมให้ความสนใจขึ้นมาทันทีเขามองสตรีผู้โดดเด่นไรที่ติคนนี้ เจ้ามีวิธีอย่างนั้นหรือถึงแม่้ชาหมิงเฉิงในตอนนี้จะไม่คิดว่าสตรีคนงามตรงหน้านี้จะมีวิธีพิสูจน์จริงๆแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งมีชีวิตที่งดงามชั้นยอดเช่นนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดก็ย่อมรู้จักอดทนมากขึ้นเรื่องอื่นมีต้องพูดถึงเทียงแค่ได้ฟังนางพูดก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้ว เสียงนั้นช่งางไพเราะอ่อนโยนราวกับเสียงลมโชยราวกับเสียงคลื่นซัดอย่างอ่อนโยนช่งางไพเราะจับใจนักแต่สำหรับเยี่ยนชิงถังแล้วเสียงเช่นนี้ไม่ไพเราะเอาเสียเลยนางจึงตำหนิกลับไปอย่างทนไม่ได้ว่ายี่ยนจืออีพอแล้วเ <t> จ้ารู้หรือไม่หากเจ้าเล่นไรสาระต่อหน้าใต้เท้าเฉาจะส่งผลเช่นไรต่อสำนักเราข้า เฉาหมิงเฉิงอยากบอกว่าเขาไม่เป็นไรแต่เฉาหมิงเฉิงพูดตรวจตราสำนักราชพิธีกลับต้องเห็นด้วยกับเยี่ยนชิงถังพูดว่าเยี่ยนซิ่วหนีพูดถูกข้ามีทราบมาก่อนว่าในวิหารใหญ่ของสำนักชางอูมีที่ยืนสำหรับหญิงไรพลังตั้งแต่เมื่อใดกันความหมายก็คือสำนักชางอูไร้มารยาทไม่เคารพราชสำนักจึงปล่อยให้เศษสวะออกมาพูด มีโทษใหญ่หลวงนักสีหน้าเยี่ยนชิงพลันเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เขายังคงพูดอย่างไม่รีบไม่ร้อนว่าใต้เท้าเฉาไม่ทราบมาก่อนถึงแม้สาวน้อยจะไร้พลังแต่กำเนิดแต่ก็เพิ่งพบว่ามีพรสวรรค์ด้านปรุงยาดังนั้นนางจึงมีสิทธิ์พูดเรื่องการพิสูจน์ยาแปรสภาพของลูกชายค่า ทั้งนี้บุตรสาวข้าอายุยังน้อยนักยังไม่เคยเผชิญกับเรื่องใหญ่โตเช่นนี้หากมีที่ใดผิดพลาดไปได้โปรดใต้เท้าเฉาและใต้เท้าท่านอื่นอภัยด้วยพรสวรรค์ด้านการปรุงยายอย่างนั้นหรือเฉาหมิงเฉิงตาเป็นกระกายผู้อาวุโสก้าวทลึงตาใส่เย,ยี่ยนชิงเจ้าหมอนี่รักลูกสาวคนนี้มากมีใช่หรือเหตุใดจึงยอมให้ขันทีคัดเลือกหญิงงามรู้ความจริงเล่า ไม่กลัวว่าลูกสาวจะถูกพาตัวไปหรืออย่างไรกันหารู้ไม่ว่ายี่ยนชิงรู้ดีแก่ใจนะักพรสวรรค์ของเสี่ยวอีเออไม่สามารถปิดบังไว้ได้อยู่แล้วแทนที่จะได้รับโทษฐานลบหลู่เบื้องบนในวันข้างหน้าสู้เปิดเผยตอนนี้เสียดีกว่าส่วนผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเขาย่อมมีวิธีแก้ไขย่อมไม่ยอมเดินตามหมากข,ของผู้อาวุโสก้าวรอก ผู้อาวุโสรองที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำใดก็ได้เวลาเหมาะสมพูดขึ้นว่าใช่แล้วนางหนูอีมีสิทธิ์พูดแต่อายุของนางยังน้อยเกินไปข้าจึงเรียกท่านประมุขแห่งหอโอสถของสำนักข้ามาด้วยใต้เท้าเฉาและผู้ตรวจตราทุกท่านคิดว่าอย่างไรมีบังอาจ ผู้ตรวจตราที่มีหน้าที่ตรวจสอบงานราชสำนักมิบางอาจแทรกแซงกิจนอกเหนือหน้าที่ถึงอย่างไรหัวหน้าคณะในครั้งนี้ก็คือชา,ช,ชาวมิงเฉิงชาวมิงเฉิงดีใจมากที่เยี่ยนอีมีพรสวรรค์อย่างอื่นเขาย่อมเห็นด้วยกับแผนของผู้อาวุโสรองทำเอาผู้อาวุโสก้าวรู้สึกถึงภัยอันตราย แม้จะรู้สึกหวาดระแวงแต่ผู้อาวุโสเก้าก็รู้สึกได้อย่างแรงกล้าว,ว่านางหนูตัวดีที่กลับมาสำนักชางอูอีกครั้งคนนี้ช่างร้ายกาจยิ่งนักเพียงแต่ว่าแม้พวกเขาจะติดสิงบนผู้ตรวจตราได้แต่กลับไม่สามารถติดสิงบนขุนนางอันดับสามได้ดังนั้นแม้จะร้อนรนเพียงใดผู้อาวุโสเก้าก็ทำได้เพียงกลั้นไว้ ประมุกแห่งหอโอสถถูกเชิญมาที่ห้องโถงใหญ่อย่างงุนงงอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะมีมากขึ้นหากใช้เวลายิ่งนานผู้อาวุโสรองจึงถามประมุขแห่งหอโอสถที่เพิ่งเข้ามาว่าเสี่ยวเย้าในฐานะที่เจ้าเป็นนักปรุงยาชั้นห้า เจ้ารู้หรือไม่ว่าต้องพิสูจน์คนแปรสภาพเพราะเกิดจากพิษของยาแปรสภาพจริงๆไม่ใช่เพราะมีสายเลือดของสัตว์ร,ร้ายอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนี่มันประมุขแข่งหอโอสถชนงักไปครู่หนึ่งใส,ส่ศีรษะพูดว่าข้าน้อยไม่สามารถพิสูจน์ได้ขอรับตามที่เขาทราบเรื่องนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากการปรุงยาแปรสภาพนั้น ต้องผสมเลือดของสัตว์ร,ร้ายเข้าไปด้วยอยู่แล้วกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถึงแม้คนคนนี้จะไม่มีสายเลือดของสัตว์ร,ร้ายก็ตามหากกลืนกินยาแปรสภาพเข้าไปก็จะกลายเป็นคนมีสายเลือดและยังไม่สามารถถอนพิษได้เนื่องจากการกระตุ้นสรรพ,พคุณของยาแปรสภาพเลือดของสัตว์ร,ร้ายจะหลอมรวมเข้ากับเลือดของคนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อประมุขแห่งหอโอสถได้ทราบเรื่องของเยี่ยนจื่อเสาเขาก็รู้ว่าทิศทางลมของสำนักอาจจะเปลี่ยนกลับไปแล้วเพราะว่าท่าทีที่ราชสำนักมีต่อมนุษย์วานอนวไหวสัตว์ร,ร้ายเช่นนี้นั้นต้องสังหารสถานเดียวแม้ผลสรุปจะเกิดข้อผิดพลาดก็ตามแต่แล้วประมุขแห่งหอโอสถเพิ่งพูดจบเยี่ยนอีก็เอ่ยปากอีกครั้ง ทุกคนมาครบแล้วใช่หรือไม่ต้องเชิญผู้ใดมาพิสูจน์อีกหรือไม่จะได้ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอีกครั้งประมุขแห่งหอโอสถไม่รู้ควรตอบอย่างไรเขาจึงแกล้งไม่ได้ยินปล่อยให้ผู้ใหญ่คนอื่นๆเป็นคนตอบคำถามนี้ช่างเผยความหยิ่งพยองของผู้โง่เขลานักเฉาหมิงเฉิงคอยชื่นชมความงามของเยี่ยนอีมาตลอด ถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้สวยแต่ไรสมองก็ตามแม้นรูปโฉมจะงดงามแต่ง้เเขวนักทว่าเขายังคงพูดอย่างสมยอมว่าไม่ต้องแล้วหากเจ้ามีวิธีก็เริ่มได้เลยได้เยี่ยนอีหันไปมองเยี่ยนชิงท่านพ่อพาผู้อาวุโสที่ถูกขังมาทีเจ้าคะเยี่ยนชิงคิดตามไม่ทันแล้ว เยี่ยนชิงถังกลับระแวดระวังขึ้นมาทันทีเจ้าจะทำอะไรเยี่ยนอีไม่สนใจนางเมื่อเห็นเยี่ยนชิงเงียบไปเยี่ยนอีจึงกระพริบตาก่อนจะเรียกท่านพ่อเจ้าคะอ้ออึ้มอึมพ่อจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะเยี่ยนชิงรีบตั้งสติและบัญชาลงไปผ่านไปเพียงครู่เดียวเยี่ยนอู้ที่หน้าเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุน่น ก็ถูกนำตัวเข้ามาในห้องโถงด้วยโซ่ตรวนดูหน้าอนาถนักแต่เยี่ยนอู้ยังมีสติดีมากเขาเหลือบมองเยี่ยนชิงและเยี่ยนจื่อเสาที่อยู่เยื้องๆกันก่อนจะยิ้มเล็กน้อยแสดงท่าทีราวกับกุมชัยชนะไว้ในมืออย่างไรอย่างนั้นแต่แล้วท่าทีมั่นใจเต็มร้อยพร้อมพลิกสถานการณ์ของเขาก็ถูกเข็มของเยี่ยนอีแทงลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำเอาวิญญาณของเขาแทบหลุดออกจากร่างเยี่ยนอู้ส่งเสียงกรีดร้องอากอย่างเจ็บปวดแทบจะระเบิดแล้วเขาตะคอกใส่เยี่ยนอีที่ลอบลงมือว่านั่งตัวดีบังอาจนักเจ้าเยี่ยนอู้ก่นด่าไปถึงครึ่งทางพลันรู้สึกคันบริเวณกระดูกสันหลัง นี่มันไม่ทันที่เขาจะตั้งสติได้เสียงแซดเบาๆก็ดันทะลุออกมาจากเสื้อผ้าและโผล่ออกมาจากหลังของเขานี่มันแผงคอสัต์วผู้อาวุโสรองเบิกตากว้างเห็นบนหลังของเยี่ยนอู้กำลังมีขนแข็งเหมือนหมูป่างอกออกมาอย่างรวดเร็วนี่มันบนตัวเสี่ยวอู้มีแผงคอสัต์วงอกออกมาอย่างนั้นหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอก เขาคงไม่ได้แก่จนตายลายหรอก